สถานวังวรดิษฐ์พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติไทยดีเหมือนกันที่นั่งรอเพราะว่าย่าได้ใช้เวลาที่มีอยู่ที่นั่งรอนะคะได้อ่านประวัติของทางวังวรดิษฐ์ก็ได้รับความรู้เพิ่มอีกมากมายนะคะคงจะได้สนทนากับท่านได้อย่างเข้าใจค่ะในใจกลางแห่งเมืองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์มหานครแห่งตึกรามบ้านช่องที่ตั้งอยู่สูงตระหง่านเบียดเสียดจนแทบไม่มีช่องทางลมที่โบกพัดยามฝนตั้งเขาเมื่อมองทางไหนมีแต่ความแออัดแน่นเนืองนองด้วยรถราที่วิ่งกันขวักไขว่แต่ใจกลางเกาะแก่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ยังมีทิพสถานที่รื่นรมร่มครึ้มด้วยต้นไม้ใหญ่เขียวขจีปกคลุมทางเข้าสู่ตัวอาคารวังวรดิษฐ์และหอสมุดสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพมีลำเหมืองน้ำไหลใสเย็นระหว่างหอสมุดกับตัวอาคารวังวรดิษฐ์การเข้าเยี่ยมชมของรายการสารดีลานาจากเชียงใหม่ท่านหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลได้ให้การต้อนรับและนำเข้าสู่ตัวอาคารห้องสมุดกับวังวรดิษฐ์ซึ่งก็ได้รับทราบถึงความสำคัญในส่วนต่างๆอย่างเต็มอิ่มครับเชียงใหม่และชาวภาคเหนือของเราเนี่ยชมวังวรดิษฐ์นะคะซึ่งเป็นวังที่สวยงามค่ะในวังวรดิษฐ์อันเก่าแก่นี้เจ้ามีที่น่าสนใจกับจังเชียงใหม่และเกาะเจ้าภาคเหนือทำได้พอดีกว่าเองวังวรดิษฐ์ปีนี้อายุ102ปีแล้วถ้าเป็นความรักความผูกพันที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเจ้าของวังตั้งแต่กำเนิดขึ้นมีความผูกพันกับล้านนามากโดยเฉพาะบ้านเมืองเชียงใหม่เสด็จไปเยี่ยมเจ้าดารัชมีพระราชทายาทรัชกาลที่5หลายครั้งดังนั้นหากพี่น้องชาวเชียงใหม่ลงมากรุงเทพนะครับผมกราบเรียนเชิญทุกท่านครับไปเยี่ยมวังวรดิษฐ์ด้วยแล้วก็หอสมุดดำรงราชานุภาพได้ความเต็มอกเต็มใจอย่างยิ่งแล้ววันนี้เราก็ได้รับเกียรติอย่างสูงนะคะจากท่านที่จะนำพาเราชมภายในอัครสถานแห่งนี้ค่ะครับดีใจมากครับพร้อมได้ว่าลูกบนดอยลงมาดูวังเก่าในเมืองหลวงเราเจ้าค่ะดีใจครับขอบพระคุณครับที่มีเยี่ยมรับเชิญฮะเชิญครับนี่เป็นรูปปั้นแกะสลักครับที่มิสเตอร์เวนนิงชาวสวิสได้แกะสลักถวายสมเด็จกรมพระยาดำรงค่ะในเวนนิงคนนี้ได้เคยแกะสลักรูปปั้นหินอ่อนถวายเจ้านายหลายพระองค์ในช่วงเวลาของรัตนโกสินทร์ดังนั้นสาเหตุที่ทำถวายสมเด็จก็ของมิสเตอร์เวนนิงมีความรักและความผูกพันขึ้นเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของประวัติศาสตร์และโบราณคดีมีรูปภาพที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรับสั่งไว้ให้แขนซ้ายแขนขวามาถ่ายรูปด้วยกันที่งานวัดเบญจมพิตรนะครับพระองค์ทางด้านซ้ายที่เห็นอยู่คือสมเด็จกรมพระยาเทวงศ์บรมการผู้ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศและสมเด็จกรมพระยาดำรงพระเจ้าน้องยาเธอทรงเป็น
จนาบดีกระทรวงมหาดไทยเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่สวยงามค่ะแล้วเหนือจากนั้นก็จะเป็นรูปภาพแห่งความภาคภูมิใจที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงประดับประดาไว้เองอธิบายให้เห็นถึงความสำนึกในบุญคุณของแผ่นดินไทยนะครับเป็นภาพของกิจกรรมต่างๆอิริยาบถต่างๆที่พระองค์ท่านได้ถือปฏิบัติในฐานะเป็นราชการของแผ่นดินไทยอย่างเคร่งครัดเป็นวังที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพตั้งอยู่บนถนนหลานหลวงและถนนดำรงรักปัจจุบันใช้จัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพวังวรดิษฐ์สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2454บนที่ดินของเจ้าจอมมันดาชุ่มพระมารดาของกรมพระยาดำรงราชานุภาพโดยสร้างจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นค่าก่อสร้างออกแบบโดยคาร์ดูริงในช่างชาวเยอรมันสร้างขึ้นสมัยปลายรัชกาลที่5และมาแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่6ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกเป็นอาคารสูง2ชั้นรูปตัว L หลังคาทรงจั่วหักมุมตอนปลายมีความชันมากจนใต้หลังคาสามารถใช้เป็นห้องเก็บของได้มุงด้วยกระเบื้องดินเผาไม่เคลือบสีหลังคาด้านหน้าและด้านข้างมีหน้าต่างเล็กบนลาดหลังคาเพื่อระบายอากาศแบบยุโรปภายในเป็นผืนไม้ลักษณะการตกแต่งมีลายปูนปั้นที่ผนังตอนบนใกล้หลังคาขอบอาคารชั้นบนมุกหน้าทางทิศตะวันออกมีเสาอิงรูปครึ่งวงกลม2เสาคู่กันเป็นปูนปั้นคล้ายกลีบบัวเรียงกันเป็นชั้นๆ ชั้นล่างเน้นขอบของอาคารโดยรอบด้วยลายปูนปั้นพระทวารและพระแกนมีรูปร่างต่างๆกันสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพสิ้นพระชนที่วังนี้เมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2486ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2วังนี้ได้รับการอนุรักษ์โดยพลตรีหม่อมราชวงศ์สังคดิษฐ์ดิษกุลได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามเมื่อพุทธศักราช2527และได้รับการเสนอโดยองค์การยูเนสโกประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกให้ร่วมอนุรักษ์เป็นอาคารประวัติศาสตร์โลกปัจจุบันอยู่ในความดูแลของหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุล
ินผ่านห้องนี้มานะคะก็ได้เจอชุดมุกที่เห็นนะคะเป็นลักษณะเหมือนออกไปทางแนวจีนนิดนึงท่านช่วยให้ความรู้เพิ่มเติมเป็นชุดเฟอร์นิเจอร์จีนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระราชทานให้กับพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นดำรงราชานุภาพสมเด็จดำรงรักษาไว้เป็นสิ่งของคู่กับปองวรดิษฐ์มาช้านานมากอธิบายให้เห็นครับว่าคนไทยคนจีนเป็นพี่น้องกันนั้นเราจะต้องศึกษาถึงเรื่องการเรียนรู้จากประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศที่ใหญ่มากในภูมิภาคนี้เพื่อเป็นคติเตือนใจลูกหลานเยาวชนไทยสืบไปวันนี้ได้เยี่ยมชมวังและมีความสวยงามจากหลายๆส่วนนะคะก็ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะแล้วก็คาดว่าชาวเชียงใหม่ทุกท่านจะได้มีโอกาสขึ้นมาเยี่ยมชมที่นี่เหมือนระยะกับคุณจุ๋มเช่นกันนะคะครับขอบพระคุณครับระยะคุณจุ๋มได้ความปิติดีอย่างยิ่งกับผมจากเชียงใหม่มาแต่กายครับหัวใจและความรำลึกถึงในน้ำใจมิตรีของพี่น้องชาวเชียงใหม่กับผมยังดำรงไว้ในความทรงจำกราบช่วยชีวิตครับกราบขอบพระคุณท่านที่มาเยี่ยมวังระดิษฐ์ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพในวันนี้ด้วยความจริงใจขอบพระคุณมากค่ะ